เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์นะคะประจำวันที่19 กันยายน 2554นะคะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันนี้เรามองความผันผวนอยู่ในกรอบแนวโน้มขาลงนะคะก็เซตอินเด็กซ์ของเราในวันนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนสูงนะคะอาจจะอยู่ในทั้งในแดนบวกและแดนลบก็ได้นะคะแต่ว่ากรอบน่าจะจำกัดอยู่แถวๆประมาณ 1,020-1,040 จุดนะคะมองว่าโมเมนตัมในเชิงบวกในระยะสั้นจากการดีดกลับในช่วงท้ายสัปดาห์เมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะประกอบกับจะมีการประชุม FOMC ของเฟดในช่วงกลางสัปดาห์นี้ระหว่างวันที่20-21 กันยายนนะคะตรงนี้อาจจะมีความหวังของนักลงทุนเกี่ยวกับการจับสัญญาณการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในรอบใหม่ของทางธนาคารกลางสหรัฐนะคะก็มองว่าอาจจะมีปัจจัยบวกกระตุ้นเข้ามาเป็นระยะนะคะก็อาจจะเข้ามาช่วยประคองตลาดในยามที่ตลาดอ่อนตัวลงหรือว่ากระตุ้นให้มีการฟื้นตัวในระยะสั้นของตลาดได้ในระหว่างทางนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยกรอบการเคลื่อนไหวของดัชนีในภาพใหญ่ยังคงเป็นกรอบขาลงเรามองเพรสเชอร์หรือว่าแรงกดดันที่มีจากประเด็นปัญหาเกี่ยวกับวิกฤตหนี้ของทางด้านยุโรปเนี่ยน่าจะยังค่อนข้างที่จะมีมากอยู่นะคะสภาพของปัญหาทำให้ตลาดดูค่อนข้างเปราะบางนะคะความกังวลใจที่มีต่อการลุกลามของปัญหาที่หนี้สินของทางด้านยุโรปรวมไปถึงเรื่องของผลกระทบที่จะมีต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกยังคงมีมากอยู่ทำให้ภาพโดยรวมยังคงเป็นในเชิงเนกาทีฟอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในระยะสั้น 1-2 วันการเล่นเก็งกำไรเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังค่อนข้างมากขึ้นสำหรับการลงทุนในระยะสั้นๆ นะคะมองว่าการฟื้นตัวของตลาดที่เกิดขึ้นในระหว่างทางอาจจะยังดูไม่แข็งแรงมากนักนะคะเพราะแนวโน้มใหญ่ยังคงเป็นขาลงอย่างเช้าวันนี้นี่ในภูมิภาคตลาดโดยส่วนใหญ่เปิดในแดนลบนะคะนำโดยตลาดฮ่องกงกับจีนนะคะลงไปประมาณ 1-2% นะคะก็ยังคงเป็นความกังวลจากภาพใหญ่เกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจโลกอยู่นะคะสำหรับตัวเลข reference เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาถือว่าค่อนข้างอิงทางด้านเชิงบวกเล็กน้อยจากดาวโจนส์ที่ปิดบวกไป 75.91 จุดนะคะแล้วก็มีแรงซื้อของต่างชาติเข้ามาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยกลับเข้ามาประมาณ470 ล้านบาทนะคะก็อาจจะยังดูไม่มากนักนะคะตลาดหุ้นในวันนี้เนี่ยมีตลาดญี่ปุ่นปิดทำการนะคะเนื่องในวันผู้สูงอายุนะคะก็อาจจะทำให้ดูเงียบเหงาลงนะคะถ้าซ้ำเติมมากกว่าจากเดิมที่ค่อนข้างเงียบเหงาอยู่แล้วสำหรับตลาดในช่วงนี้นะคะที่ค่อนข้างอิงไปในทางลงความไม่แน่นอนของปัจจัยที่มีอยู่มากเนี่ยทำให้นักลงทุนบางส่วนเนี่ยเลือกที่จะยังไม่กลับเข้ามาลงทุนในตลาดนะคะการเก็งกำไรในระยะสั้นเรามองค่อนข้างจะต้องระมัดระวังมากนะคะกรอบวันนี้มอง1020-1040นะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเราคงเอาไว้ทุกตัวนะคะGTCH Dtac นะคะ PS บ้านปู KBank นะคะส่วนที่เอาเข้ามาเก็งกำไรเพิ่มวันนี้ตัวหนึ่งก็คือตัว TMB นะคะตัวนี้ Fair Value ปี55อยู่ที่ 2.40 นะคะมีข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับคลังไฟเขียวที่จะขายหุ้นทั้งหมด 26% ในราคาที่เหมาะสมนะคะก็มองว่ามันไม่ได้มีอะไรใหม่แต่ก็เป็นแฟกเตอร์ที่จะเข้ามากระตุ้นความสนใจของตลาดได้เป็นระยะในช่วงนี้นะคะประกอบกับราคาในช่วงที่ผ่านมาของ TMB เนี่ยอ่อนตัวลงไปค่อนข้างมากนะคะก็เลยทำให้มีแรงเก็งกำไรเข้ามาดูเหมือนจะมากเป็นพิเศษนะคะก็เป็นข่าวเรื่องเกี่ยวกับคลังพร้อมจะขายหุ้นแล้วก็มีต่างชาติแสดงความสนใจที่จะเข้าไปซื้อนะคะแต่ว่าเรื่องของรายละเอียดนี้คงต้องเป็นระยะทางอีกยาวไกลนะคะกว่าจะได้ข้อสรุปตรงนี้ก็แนะนำเพียงเก็งกำไรระยะสั้นค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะ